ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตภาพเนี่ยรถคันนี้เป็นรถศูนย์ส่งกลับของโรงพยาบาลตำรวจนะคะคุณผู้ชมเราร่วมลุ้นและก็ให้กำลังใจไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งกำลังใจให้กับน้องๆหมูป่าและก็เจ้าหน้าที่ที่ว่าเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆที่หมูป่าออกมานะครับค่ะเป็นภาพสดๆครับเห็นฮะมีเหมือนว่าเป็นน้ำเกลือนะครับสายน้ำเกลือนะครับทางด้านพยาบาลก็มีการประคองมานะครับแล้วก็มีการนำเตียงมาแล้วนะครับนี่ฮะผู้ชมครับนี่เป็นเตียงแพทย์นะครับกำลังจะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเมื่อวานนี้รถของโรงพยาบาลตำรวจคันแรกที่มุ่งหน้าออกมาจากวรรณอุทยานถ้ำหลวงคันแรกที่ช่วยชีวิตแรกออกมาเนี่ยนะคะออกมาในเวลา 17:40 น.แล้ววันนี้คันแรกที่ออกมาในเวลา